วยมาออกที่อาจารย์วันนอทีนี้ก้าวไกลตอบรับหรือเปล่าถ้าตอบรับมันจะเป็นเหมือนที่สมศักดิ์เจียมบอกไปว่าอ้าวยอมเขานะเนี่ยแบบนี้ค่ะนะเท่ากับว่ายอมทำทุกอย่างเพราะหวังจะเป็นรัฐบาลเป็นพรรคมาอันดับหนึ่งแต่ไม่ได้ตำแหน่งประธานสภาเหมือนที่บอกกับกองเชียร์ของตัวเองเอาไว้ชื่อของเพื่อไทยระบอบทักษิณคนพี่น้องภาคใต้ฝังใจจำในที่สุดอาจารย์วันนอก็ออกจากพรรคไทยรักไทยไปแล้วก็ก่อกำเนิดพรรคประชาชาติขึ้นมาแล้วพรรคประชาชาติก็มีส.ส.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอดทีนี้นี่คือประวัติอย่างย่อฮะเพราะฉะนั้นชื่ออาจารย์วันนอขายได้ในพื้นที่ภาคใต้แต่ความผูกพันกับพรรคไทยรักไทยลึกซึ้งนะฮะไม่อยากจะบอกว่าเป็นสาขาเพราะว่าพรรคการเมืองมันเป็นสาขากันไม่ได้พวกเราท็อปนิวตั้งใจคัดสรรสินค้าคุณภาพดีมาเพื่อแฟนๆชาวท็อปนิวโดยเฉพาะนะครับมั่นใจได้เลยครับว่าจะได้สินค้าดีมีคุณภาพแน่นอนครับซื้อสินค้ากับเราได้ทั้งของที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ช่วยสนับสนุนท็อปนิวให้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปด้วยครับแล้ววันนี้นะเดิมทีเดียวเนี่ยจะมีการแถลงข่าวนะฮะนะแต่ว่าล่าสุดก็ยังไม่มีโดยกำหนดนัดหมายใหม่เนี่ยจะมีการแถลงประมาณสัก20:00 น.วันนี้นะซึ่งเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามที่ท็อปนิวเนี่ยเดี๋ยวแถลงสดเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมทันทีค่ะใช่ไหมแถลงที่ไหนฮะวันนี้ที่โรงแรมแลงคลัสเตอร์ค่ะจะเลื่อนไหมนั่นน่ะสิผมถามหน่อยเพราะเห็นเลื่อนมาบ่อยนะเลื่อนไหมเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนไม่ได้นะไม่น่าเลื่อนแล้วเพราะพรุ่งนี้มันช่วงเวลาพรามไทม์นะสถานีข่าวแต่ละสถานีเขารอกันเลยนะเนี่ยนะแต่ดูแล้วชื่อของคุณวันนอเนี่ยมาแซงทางโค้งใช่ไหมมาแรงจริงแล้วดูเหมือนฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันนะก็แสดงท่าทีไม่ปฏิเสธนั่นสินะไม่รู้ว่าจะลับลวงพังอะไรหรือเปล่าค่ะนะแล้วก็วันนี้ถึงขนาดว่าข้ามตึกไปคุยกันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลอ่ะนะบรรยากาศวันนี้นะฮะเนี่ยมีการเจรจาพูดคุยโดยฝั่งของเพื่อไทยเนี่ยก็ไปคุยกับก้าวไกลนะมีรายงานว่าเพื่อไทยเนี่ยเคาะชื่อคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตทาหัวหน้าพรรคประชาชาติเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรอันนี้เป็นรายงานข่าวนะฮะค่ะนี่คุณสุริยะเนี่ยถูกนักข่าวตามถามนะโดยช่วงที่ออกจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปคุยกับแกนนำพรรคก้าวไกลที่อาคารไทยสมิธซึ่งบ้านพี่ก็อยู่ฝั่งทางโน้นบ้านน้องก็อยู่ฝั่งทางนี้หัวสะพานชนกันคือไม่ได้อยู่คนละฝั่งถนนด้วยนะค่ะฝั่งเดียวกันด้วยนะเนี่ยนักข่าวก็ไปรอถามอ่ะคุณสุยะก็บอกเดี๋ยวจะมีการแถลงตอนนี้ยังไม่ให้สัมภาษณ์อะไรทั้งสิ้นค่ะนะนักข่าวถามว่าได้ข้อยุติแล้วใช่ไหมเนี่ยคุณสุยะบอกเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติก็แล้วกันนะนักข่าวพยายามจะถามว่าเพื่อไทยเนี่ยเคาะคุณวันนอแล้วก้าวไกลเขาเอาไหมไม่ตอบฮะค่ะแสดงว่ายังไม่เสด็จน้ำนะนี่นี่เป็นบรรยากาศวันนี้นะฮะสรุปตั้งแต่เช้าจนถึงนาทีนี้ยังไม่ได้ชื่อประธานสภาจากปากของกลุ่ม8พรรคร่วม312เสียงส.ส.นี่จะโหวตกันพรุ่งนี้เช้าแล้วนะคะก็เอากันอย่างนี้แหละนะรอจนถึงนาทีสุดท้ายก็ไม่เป็นไรค่ะไม่มีกติกาห้ามแต่ระวังดีๆนะมันจะพลิกเอาตอนท้ายได้ถ้าทำกันไม่ชัวร์นะฮะแล้ววันนี้คุณสุริยะเนี่ยถูกนักข่าวซักถามว่ายึดเอาข้อสรุปนี้เลยใช่ไหมประธานสภาคือคุณวันมูฮัมหมัดนอปทาใช่ไหมนะคุณสุริยะเนี่ยตอบคำถามนักข่าวประเด็นนี้เดี๋ยวฟังทั้งคำพูดและสีหน้าแววตานะเจ้าตัวตอบยังไงผมเชื่อเป็นแนวทางนั้นแล้วผมเชื่อยังไงในที่สุดก็ต้องดูทางพรรคจะมีมติคือที่ผมบอกแล้วทางพรรคเราเองอยากจะเห็นทางการเมืองเดินหน้าต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าถ้าเป็นทางออกที่ดีก็ในเมื่อทางพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลยังมีข้อสรุปไม่ลงตัวเราก็จะเสนอคนกลางไปนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ได้ทับทามอาจารย์วันนอหรือยังคะหรือว่ายังไม่ได้พูดคุยหรือว่าตรงในเบื้องต้นมีการคงงานพูดคุยกันแล้วครับผมเชื่อเป็นแนวทางนั้นแล้วเบื้องต้นพูดคุยแล้วนะค่ะที่ถามว่าทับทามเนี่ยพูดคุยแล้วแต่รอสรุปกับพรรคก้าวไกลว่าตกลงเนี่ยโอเคใช่ไหมนะคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตอบคำถามนักข่าวประเด็นนี้แหละครับเพื่อไทยจะเสนอชื่อนายวันมัวหมัดนอวทาชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนะอันนี้เป็นข้อเสนอของเพื่อไทยไงค่ะทีนี้ก้าวไกลเขาเอาหรือเปล่าเหมือนกับว่าตอนนี้เพื่อไทยเนี่ยที่แสดงออกเนี่ยนะเหมือนถอยก้าวหนึ่งเพราะคุณวันนอไม่ได้อยู่พรรคเพื่อไทยอยู่พรรคประชาชาติใช่ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเดิมทีเดียวเนี่ยเพื่อไทยคือ14+1 14เก้าอี้รัฐมนตรีบวก1ประธานสภาแต่ตอนนี้14รัฐมนตรีบวกกับประธานสภาที่ไม่ใช่ของก้าวไกลเป็นคนกลางผมไม่ใช้คำว่าคนกลางยังไงเดี๋ยวจะเฉลยค่ะแต่ไม่ใช่คนของก้าวไกลใช้คำนี้จะตรงกว่าเพราะคุณวันนอเนี่ยไม่ใช่สมาชิกพรรคก้าวไกลฮะส่วนคุณวันนอมีความผูกพันลึกซึ้งยังไงกับพรรคเพื่อไทยนั่นอีกเรื่องนึงนะแต่นี่คือข้อเสนอของเพื่อไทยก้าวไกลจะเอาหรือเปล่าทีนี้ไปฟังจากคุณภูมิธรรมวันนี้ฮะอย่างนั้นไม่ได้นะครับก็ถือว่าเราเนี่ยพยายามหาทางออกที่คิดว่าดีที่สุดอย่างน้อยสุดเนี่ยจุดยืนของเราคือว่าต้องรักษารัฐบาลประชาธิปไตยไว้และต้องรักษาเจตจำนงของพี่น้องประชาชนไว้นะครับว่าประชาชนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยและอยากเห็นการร่วมมือกันสิ่งที่อาจารย์วันนอพูดเมื่อวานก็ได้ใจนะครับคิดว่าถึงแม้จะเหลือเวลาอีกแค่ไม่ตอนนี้ก็ไม่ใช่40กว่าชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็แค่20ไม่ถึง20ชั่วโมงนะครับก็คิดว่าก็จะเป็นเวลาที่เราจะต้องหาทางออกที่ดีที่สุดโดยปัญหาหลักของเราก็คือว่าเราต้องยึดมั่นยึดหลักของการเจตนารมณ์พี่น้องประชาชนที่ได้เลือกไว้นะครับแล้วก็ยึดหลักที่ทำให้ความต้องการประชาชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงและอยากให้เห็นประเทศเป็นประชาธิปไตยเนี่ยยังคงอยู่นะครับเดี๋ยวต้องฟังผู้แทนราษฎรเราซึ่งอยู่ในเวทีสภามาตลอดก็คงจะมีความเห็นดีๆให้พวกเราได้พิจารณาเดี๋ยวต้องฟังต้องฟังสสที่อยู่ในเวทีสภามาตลอดนี่คือการให้สัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมก็ชัดเจนว่าเพื่อไทยนะเสนอคุณวันนอแต่ทีเนี้ยข้ามฝั่งไปคุยกับก้าวไกลได้ความว่ายังไงวันเนี้ยเขาจะแถลงกันประมาณ20:00ในช่วงรายการเรานี่แหละนะฮะเลขาธิการพรรคก้าวไกลวันนี้นายชัยธวัฒน์ตุลาธนนะได้เปิดเผยหลังการประชุมสสของพรรคก้าวไกลพูดคุยเรื่องตำแหน่งประธานสภามาตั้งแต่เมื่อวานนักข่าวถามจี้เลยฮะเป็นนายวันนอใช่หรือไม่ไปฟังท่าทีของเลขาธิการก้าวไกลฮะจะมีการเรียกร้องใครแถลงครับพี่ใครแถลงเพื่อไทยหรือก้าวไกลครับคนแถลงครับเดี๋ยวรอละเอียดแจ้งทีมรถตอนนี้เราต้องรอจะเป็นคนเพื่อไทยก่อนใช่ไหมครับต้องรอคำสั่งเดี๋ยวรอคำเดี๋ยวรอแถลงทีเดียวครับหรอครับตอนไหนครับเดี๋ยวแจ้งครับแต่ยังจะเป็นของพรรคไหมครับท่าทีเป็นของพรรคไหมครับระวังร้านค้าด้านหลังไม่มีจริงๆมีการพูดคุยกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วเคลียร์ดีจบดีไหมครับจะรอจันทร์รอไหมคะเดี๋ยวแถลงทีเดียวดูแล้วน่าจะเป็นคนของพี่หรือว่าเป็นของเจ้าใจอยู่ด้วยทางนี้ครับทางนี้ครับทางนี้ครับเดี๋ยวระวังครับทางนี้ครับทางนี้ครับระวังนะครับเดี๋ยวร้องแถลงทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ยังมีท่าทีเงียบเหงาเราก็เดี๋ยวแถลงร่วมกันทีเดียวการแถลงวันนี้ถือว่าจะลงตัวเข้าใจกันเดี๋ยวระวังครับระวังจะเป็นข้อยุติที่ดีที่สุดมีการส่งเดี๋ยวแก้ทีเดียวเป็นไงเดี๋ยวถ้าได้คุณยุติเดี๋ยวทำไมยุติทำไมคุณเจมีการเกิดคุณเจบอกว่าจะเป็นคนไม่พอใจอีกฝ่ายเนี่ยฝั่งเข้าใจว่าพอใจไหมเป็นขออนุญาตจริงๆครับวันนี้เนาะรถเดี๋ยวจะแจ้งครับสถานที่แจ้งอีกทีครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับอ๋อเนี่ยเลขาธิการพรรคเนี่ยรูดซิปปากเลยนะค่ะเดี๋ยวรอก่อนรออย่างเป็นทางการรอก่อนไม่ตอบเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลท่านผู้ชมคงเห็นยืนเสียงแข็งมาตลอดว่าประธานสภาต้องเป็นคนของก้าวไกลคุณปิยบุตรแสงกนกกุลใครต่อใครก่อนหน้านี้นะค่ะถึงขั้นแบไตออกมาว่าประธานต้องเป็นก้าวไกลเพราะเราจะขับเคลื่อนร่างกฎหมายแก้ม .112 นะประธานเนี่ยเป็นคนสำคัญเลยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ใน MOU เราใส่ใน MOU ไม่ได้เพราะพรรคร่วมเขาไม่เอาด้วยเพราะเราเป็นเสียงข้างน้อยนั่นคือความจริงแต่ชอบอ้างว่าเป็นเสียงข้างมากแต่ไม่สามารถใส่นโยบายเหล่านี้ไว้ใน MOU ของรัฐบาลได้ไงเพราะฉะนั้นตำแหน่งประธานสำคัญนะ
เสียงแข็งมาตลอดเสียงแข็งมาตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้การไปเจรจาหารือในตำแหน่งประธานสภาเนี่ยเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยจึงไม่ได้ข้อยุติเลยค่ะแล้ววันนี้นำมาสู่เพื่อไทยบอกว่าตีไพ่ไปวันนี้อาจารย์วันนอประธานก้าวไกลว่ายังไงนะไปหารือข้ามตึกไปหารือกันแล้ววันนี้เดี๋ยวจะแถลงนะวันนี้สมศักดิ์เจียมธีรสกุลซึ่งหนีคดีอยู่ต่างประเทศนะวันนี้เนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กเลยโพสต์บอกว่าไม่ว่าเพื่อไทยจะเสนอวันนอหรือสุชาติเป็นที่แน่แน่นอนแล้วว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ให้ก้าวไกลเป็นเด็ดขาดนั่นไงสงสัยอยู่ว่าก้าวไกลจะอดทนกับภาวะเช่นนี้ได้ถึงไหนไม่ได้มีโพสต์เดียวนะคะมีอีกโพสต์นึงด้วยอีกโพสต์นึงบอกว่าสุชาติยังมีสิทธิ์นะแต่เป็นเกมที่ซับซ้อนมากถ้าอย่างนี้ก้าวไกลปฏิพัทธ์151เพื่อไทยวันนอ141สุชาติที่เหลือทั้งหมด188เกมนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เอาวันนอมาเป็นไม้กันหมาอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะอย่างไรก้าวไกลไม่ได้ตำแหน่งนี้แน่นอนโอ้นี่ผ่านแว่นตาของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลซึ่งแกยังไม่ตายนะเพราะวันก่อนแกยังถ่ายคลิปกับแมวอยู่เลยนะคือแกเน้นไปที่ก้าวไกลไม่ได้ตำแหน่งประธานสภาแน่นอนนะถ้าเป็นอาจารย์วันนอก็ไม่ใช่คนของก้าวไกลถ้าเป็นสุชาติตันเจริญก็ไม่ใช่คนของก้าวไกลใช่หรือต่อให้เสนอกัน3ชื่อวันพรุ่งนี้เสนอชื่อปฏิพัทธ์เสนอชื่อวันนอเสนอชื่อสุชาติโดยคนของพรรคอื่นที่ไม่ใช่คนของเพื่อไทยตามที่คุณจตุพรเนี่ยฟันธงเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะถ้ายังเป็นแบบนั้นอยู่นะคนที่จะชนะก็ไม่ใช่ก้าวไกลใช่อันนี้มุมของสมศักดิ์เจียมนะฮะสำนักข่าวอิสราเนี่ยเจาะเบื้องลึกเปิดศึกชิงเก้าอี้ประธานสภาคนแดนไกลไฟเขียวเพื่อไทยชนก้าวไกลนี่อันนี้เป็นบทวิเคราะห์ของสำนักข่าวอิสรานะแล้วล่าสุดนี่ก็พูดถึงข่าวสะพัดว่าเพื่อไทยเสนอชื่อวันมูฮัมหมัดนอมัทาหัวหน้าพรรคประชาชาติโดยอ้างว่าเป็นคนกลางชิงตำแหน่งประธานสภาเพื่อเป็นทางออกเพราะว่าก้าวไกลก็บอกต้องคนของก้าวไกลต้องปฏิพัทธ์คนของก้าวไกลค่ะปฏิพัทธ์ที่เคยชู3นิ้วปฏิพัทธ์ที่เคยประกาศสนับสนุนการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ของม็อบ3นิ้วคนนี้ค่ะต้องคนนี้เท่านั้นก้าวไกลบอกส่วนเพื่อไทยก็บอกว่าต้องคนของเพื่อไทยแต่ยังไม่ยืนยันชื่อนะแล้วในที่สุดก็บอกว่าจารย์วันนอก็ได้นะก็หวยมาออกที่อาจารย์วันนอทีนี้ก้าวไกลตอบรับหรือเปล่าถ้าตอบรับมันจะเป็นเหมือนที่สมศักดิ์เจียมบอกไปว่าอ้าวยอมเค้านะเนี่ยแบบเนี้ยค่ะนะเท่ากับว่ายอมทำทุกอย่างเพราะหวังจะเป็นรัฐบาลเป็นพรรคมาอันดับหนึ่งแต่ไม่ได้ตำแหน่งประธานสภาเหมือนที่บอกกับกองเชียร์ของตัวเองเอาไว้นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะในบทวิเคราะห์ของสำนักข่าวอิสราบอกว่านะสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันพรรคก้าวไกลเนี่ยเหลือหนทางอยู่สองอย่างเท่านั้นนี่บทวิเคราะห์ของสำนักข่าวอิสรานะหนึ่งยอมกลืนเลือดจุดยืนตัวเองแล้วอยู่เกาะเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลใช้คำว่าเกาะเพื่อไทยไปด้วยเกาะเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลค่ะโดยอาจไม่มีพิธาเป็นนายกนะแต่อย่างน้อยการันตีตำแหน่งรัฐมนตรีและสามารถร่วมอยู่ในรัฐบาลบริหารประเทศอาจจะผลักดันนโยบายบางอย่างได้นะอันนี้คือทางเลือกที่1เกาะเพื่อไทยนะ2แสดงจุดยืนประกาศยอมถอนออกมาจากการเป็นรัฐบาลนะเพื่อรักษาจุดยืนและศักดิ์ศรีนะกลับไปเป็นฝ่ายค้านค่ะแล้วใช้บทบาทหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลนะรอการเลือกตั้งครั้งใหม่ซึ่งเชื่อว่าไม่น่าจะอยู่ครบ4ปีนะแล้วหนทางนี้มีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะแกนนำพรรคก้าวไกลหลายคนประเมินว่านะในอนาคตก้าวไกลเนี่ยจะได้สสเยอะกว่านี้นะอันนี้คือมุมมองบางส่วนของก้าวไกลใช่ไหมแต่จะได้สสเยอะกว่านี้จริงหรือไม่นั่นอีกเรื่องนึงค่ะนะนี่คือบทสรุปวันพรุ่งนี้จะได้เห็นนะอันนี้สำนักข่าวอิสราเอลวิเคราะห์สองทาง1ก้าวไกลเกาะเพื่อไทยคราวนี้ไม่ใช่เพื่อไทยเกาะนะก้าวไกลเป็นฝ่ายเกาะเพื่อไทยแล้วด้อมส้มที่เคยโจมตี
นะไม่เอาคนนั้นไม่เอาคนนี้ไม่เอาคนโน้นนะรวมไปถึงไปด่าเพื่อไทยกองเชียร์ไปชูป้ายด่าใช่ค่ะเอาตกลงใครต้องง้อใครทีนี้แล้วกองเชียร์รับได้ไหมถ้ารับไม่ได้ก้าวไกลน่ะจะเสียทีนี้ได้เป็นรัฐบาลแต่ระยะยาวมีแต่จะต้องรับผิดชอบกับผลงานของรัฐบาลซึ่งทำอะไรไม่ได้เต็มที่คุณสิริกัญญาอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีครั้งหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นนี่คือเส้นทางแรกเกาะเพื่อไทยตั้งรัฐบาล2ประกาศถอนจากการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแม้ว่ามีคะแนนอันดับหนึ่งก็เหมือนสมัยที่แล้วเพื่อไทยก็อันดับหนึ่งก็ไม่เป็นรัฐบาลและอีกหลายประเทศคุณสมศักดิ์เจียมก็โพสต์ข้อมูลในยุโรปนะพรรคอันดับหนึ่งไม่ได้เป็นรัฐบาลเยอะแยะไป2ทางเลือกสำหรับก้าวไกลเดินมาสู่ทาง2แพ่งนะส่วนพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันทีนี้อีกขั้วหนึ่งขั้ว188เสียงนะเมื่อมีกระแสข่าวว่าเอ๊ะเพื่อไทยเดินหมากโดยขยับชื่ออาจารย์วันนอเนี่ยเดินเข้ามาในเกมตำแหน่งประธานสภาคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ให้สัมภาษณ์ฮะคือมันเป็นเรื่องที่พรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยจะต้องตกลงกันนะสองพรรคนี้ชี้ใครคนนั้นก็มีโอกาสได้รับเลือกอยู่แล้วค่ะนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่สองพรรคนั้นตกลงกันทุกอย่างไม่มีทางตันหรอกนะนักข่าวถามจี้ทีนี้ว่าเอ๊ะมีกระแสข่าวเสนอชื่อคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตาเป็นประธานคุณจุรินทร์ว่ายังไงฮะผมไม่มีทางนะครับอยู่ที่สองพรรคไปตกลงกันจะเป็นใครคนนั้นก็คือคนที่จะได้รับเลือกเป็นประธานสภาเพราะกลุ่มเสียงข้างมากพรุ่งนี้แปดโมงครึ่งจะประชุมกันที่สภาแล้วก็จะพิจารณาว่าจะมีมติอย่างไรนะครับก็คือเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือว่าเปิดฟรีโหวตครับก็ควรจะเป็นมติพรรคแต่ก็ขอคุยกันพรุ่งนี้ก่อนไม่มีอะไรยากนะครับเนี่ยคุณจุรินทร์นะฮะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพรุ่งนี้จะมีการประชุมส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่สภาว่าจะมีมติยังไงจะฟรีโหวตหรือลงมติไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ก็อยู่ที่การประชุมพรุ่งนี้ประชาธิปัตย์ไม่มีปัญหาไม่ต้องกังวลนะมันอยู่ที่2พรรคนั้นน่ะเขาตกลงกันยังไงส่วนประชาธิปัตย์ก็เดี๋ยวจะพิจารณากันวันพรุ่งนี้คุณชวนหลีกภัยท่านอดีตประธานรัฐสภาฮะนี่วันนี้ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีข่าวว่าเพื่อไทยเสนอชื่ออาจารย์วันนอชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนะขึ้นอยู่กับข้อตกลงของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับซึ่งเป็นเสียงก็มากพอพรรคร่วมตัดสินใจเองได้ว่าควรจะเป็นผู้ใดพรรคใดนะแต่ว่าถ้ามองเรื่องตัวบุคคลท่านวันนอก็เป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วเคยเป็นประธานมาแล้วท่านก็เป็นคนมีความสามารถแล้วก็โดยการปฏิบัติในฐานะอดีตประธานท่านก็เป็นคนที่วางตัวเป็นกลางผมเคยร่วมงานตอนเป็นผู้นำฝ่ายค้านและตอนเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็บริหารงานในฐานะเป็นประธานสภาได้ดีครับในแง่ของทั่วบุคคลนะครับแต่ความเหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับพรรครวมรัฐบาลทั้งหมดนะครับคือคุณชวนหลีกภัยเนี่ยก็พูดถึงชื่อที่นักข่าวเนมมาถามนะฮะนักข่าวนี่ถามว่าเสนอชื่อคุณวันนอเนี่ยมันจะช่วยระงับความขัดแย้งระหว่างพรรคที่กำลังร่วมจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้ได้หรือไม่นี่นักข่าวถามคุณชวนนี่ก็บอกว่ามันเกิดขึ้นไม่บ่อยนักที่พรรคอันดับ1กับพรรคอันดับ2คะแนนเนี่ยมันใกล้กันนะแล้วมาจับมือตั้งรัฐบาลด้วยกันเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดปัญหาต่างฝ่ายต่างอยากได้เก้าอี้ประธานสภาไปฟังเพิ่มเติมจากท่านประธานชวนอันนี้ไม่กล้าไปวิจารณ์นะไม่กล้าไปให้ความเห็นอะไรเพราะว่าแล้วแต่เขาหารือกันเพราะว่าความเห็นของพรรคเสียงข้างมากและพรรครองลงมามันก็ไม่ค่อยเกิดเหตุเช่นนี้บ่อยนะเนื่องจากในอดีตพรรคที่1กับพรรคที่2จะอยู่คนละฝ่ายก็เลยไม่มีการมาเถียงกันว่าใครเป็นประธานใครเป็นนายกตอนในที่สุดพรรคที่มีเสียงมากเป็นประธานแล้วก็เป็นนายกแต่ว่าเที่ยวนี้อย่างที่ผมเคยเรียนเอาไว้ว่าเนื่องจากที่1กับที่2ห่างกัน10คะแนนแล้วก็ที่1ถ้าที่1คุณชวนยังบอกนะว่าทีแรกก็นึกว่า2พรรคตกลงกันได้วันนี้ก็ได้ข่าวใหม่เพราะฉะนั้นมันยังมีความไม่แน่นอนนะแล้วก็ถ้าเกิดในแง่ของตัวบุคคลเนี่ยถ้าถามว่าคุณวันนอมีความเหมาะสมไหมก็มีความเหมาะสมนักข่าวยังถามอีกฮะว่าถ้าคุณวันนอได้เป็นประธานสภาจริงนะคุณชวนว่ายังไงเราอยากเห็นก็คือประธานสภามีความมั่นคงนะครับระบบฝ่ายนิติบัญญัติมีความเข้มแข็งแล้วก็ยึดมั่นในหลักนิติธรรมปฏิบัติไปตามหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติอย่างตรงไปตรงมา
รัฐบาลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่สภาเนี่ยต้องมีความหนักแน่นแน่วแน่ในกระบวนการฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งผมคิดรัฐมนตรีก็ทำได้ครับนักข่าวยังถามให้เปรียบเทียบทีนี้ฮะเปรียบเทียบตัวบุคคลระหว่างคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาคุณสุชาติตันเจริญตอนนี้นักข่าวไม่ถามถึงคุณปฏิพัฒน์แล้วนะค่ะถามให้เปรียบระหว่างคุณวันนอกับคุณสุชาติตันเจริญใครเหมาะสมกว่ากันจริงผมคิดว่าคนที่เตรียมตัวอย่างหนักมานอกจากท่านสุชาติก็คือท่านนายแพทย์ชนน่านเป็นเวลา4ปีเนี่ยนายแพทย์ชนน่านท่านเตรียมตัวเป็นประธานสภาเพราะว่าพรรคท่านเนี่ยผมเคยถามทำไมพรรคท่านไม่หนุนหัวหน้าพรรคเป็นนายกไม่เป็นหนึ่งในสามท่านผู้ที่จะเป็นนายกผมเคยถามท่านนั้นท่านก็เลยเตรียมตัวเพื่อเป็นประธานมาตลอดแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนไปก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์นะแต่ว่าไม่ว่าท่านสุชาติหมอชนน่านท่านวันนองคนเหล่านี้ก็มีประสิทธิภาพในการทำงานคุณชวนยังพูดถึงคุณหมอชลน่านนะว่าอยู่ในสภาชุดที่แล้วมาด้วยแล้วก็เตรียมตัวมาด้วยนะเพราะฉะนั้นรอดูว่า อีกไม่กี่นาทีเนี่ยเขาคงจะมีการแถลงนะเดี๋ยวดูสดๆกับท็อปนิวไปด้วยรวมไทยสร้างชาติล่ะรวมไทยสร้างชาติมีคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะสสบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะออกมาตอบคำถามนักข่าวเหมือนกันเพราะว่านักข่าวได้ถามบอกว่าการที่มีปรากฏชื่อของคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาออกมาว่าจะถูกเสนอเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยทางรวมไทยสร้างชาติมีจุดยืนในเรื่องนี้ยังไงคะสำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยในขณะนี้เราชัดเจนคือไม่โหวตให้กับประธานสภาหรือนายกรัฐมนตรีนะครับที่มาจากพรรคที่มีวาระจะแก้มาตรา112นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสำหรับท่านวันนอถ้าแสดง เจตนาชัดเจนว่าไม่จะเข้าไปทำหน้าที่เป็นกลางไม่ผลักดันวาระการแก้ไขมาตรา112ตามเอาตรงๆก็คือพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับเราณวันนี้เราก็ยังไม่ได้ติดใจอะไรนะครับก็ต้องแสดงให้ชัดครับ เราไม่ได้ติดใจนะฮะจะเป็น5พรรค6พรรค8พรรค10พรรคสุดแล้วแต่สำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติเราชัดเจนว่าประธานคนไหนหรือนายกรัฐมนตรีนะครับที่เข้าไปแล้วจะไปผลักดันการแก้ไขมาตรา112ตามวาระของพรรคต้นสังกัดเนี่ยเราไม่สนับสนุนแน่นอนครับครับเพราะสำหรับเราเนี่ย36ที่นั่งเนี่ยการที่จะเสนอแล้วโหวตให้กับประธานสภาหรือนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยคงเป็นไปได้ยากอันนี้ต้องยอมรับนะครับแต่สำหรับเราเนี่ยเราก็ยังมี36เสียง36ที่นั่งในสภานะครับที่จะปฏิเสธแล้วก็ทำทุกวิถีทางใช้เสียงของเราในการที่จะปกป้องสถาบันเสาหลักของประเทศชาติครับเนี่ยค่ะก็คือคุณเอกนัทบอกว่าจะไม่โหวตให้ประธานสภาและนายกที่มีวาระในการแก้ไขม.112แต่คุณวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีจุดยืนที่แสดงชัดเจนเรื่องนี้ก็ยังไม่ติดใจอะไรอีกคนนึงค่ะคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรสสราชบุรีแล้วก็โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะทางคุณอัครเดชเนี่ยก็ยืนยันเหมือนกันค่ะว่าจริงๆแล้วพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นทั้งฝ่ายค้านหรือจะเป็นรัฐบาลก็เป็นได้แต่ตอนนี้คือพร้อมแล้วที่จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านนะคะคือสสของพรรคก็มีทั้งเป็นทั้งอดีตสสก็มีนะครับที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นสสก็หลายท่านนะครับแล้วก็สสใหม่ก็มีบุคคลที่มีคุณภาพหลายท่านแล้วก็สามารถอภิปรายในสภาได้อยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับทางพรรคเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการวางบุคคลไว้นะครับแต่ว่าในส่วนของความพร้อมในส่วนบุคลากรของพรรคครับมีความพร้อมแน่นอนครับก็คือตอนนี้บอกว่ายังไม่มีการวางบทบาทการทำหน้าที่ในสภานะคะว่าใครจะเป็นตัวหลักในการโต้แย้งหรืออภิปรายแต่ว่ามีความพร้อมแล้วอีกคนนึงค่ะคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงเป็นรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติก็ได้ออกมาย้ำเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับทิศทางในการที่จะเลือกประธานสภาซึ่งก็บอกว่าถ้าตำแหน่งประธานสภาถูกเสนอชื่อมาจากพรรคอื่นทางรวมไทยสร้างชาติจะทำอย่างไรคะไม่โหวตให้กับประธานสภาพรรคที่มีแนวคิดในการแก้มาตรา112อันนี้เป็นจุดยืนของพรรคเราตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่ามีการถูกเสนอชื่อมาเนี่ยเราไม่โหวตอย่างแน่นอนนะครับของพรรคก้าวไกลนะครับพูดก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยส่วนพรรคอื่นๆเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับแล้วก็เราก็ต้องมีการคุยกันเราคงคุยกันซึ่งการคุยเนี่ยมันเรามีส.ส. 36คนนะครับแล้วก็ทุกคนก็ไม่ว่าจะเป็นการเลือกประธานสภาหรือเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับเราก็ต้องรอมติพรรคนะครับซึ่ง
ทุกอย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างแน่นอนนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าท่านอาจารย์วันนอก็ท่านเป็นคนที่เป็นผู้อาวุโสนะครับแล้วก็มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาท่านก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับส่วนตัวผมว่าท่านก็ถ้าถามส่วนตัวผมว่าท่านเหมาะนะถ้าถามส่วนตัวผมนะท่านก็เหมาะแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องเป็นมติพักนะครับเราทำตามมติพักนะครับว่าจะเลือกท่านไหนนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์วันนอผมว่าเหมาะกว่าพรรคก้าวไกลนี่อาจารย์วันนอผมบอกว่าเหมาะกว่าพรรคก้าวไกลเห็นไหมสังเกตดูนะฮะประชาธิปัตย์เองท่าทีก็เดี๋ยวรอคุยพรุ่งนี้แต่ก็ไม่ได้ต่อต้านอะไรเห็นไหมพรรครวมไทยสร้างชาติก็ไม่ได้ต่อต้านอะไรใช่เห็นไหมประชารัฐพลังประชารัฐทีนี้พลังประชารัฐนี่น่าสนใจนะฮะแล้วคุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาวันนี้ก็บอกว่าคือคนที่จะถูกเสนอชื่อขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวรอดูจริงๆว่าจะเป็นชื่อใครก่อนหน้านี้ก็เห็นบอกว่าจะเป็นคุณสุชาติตันเจริญตามข่าวนะฮะทีนี้มาอีกแล้วมีชื่ออาจารย์วันนอมาอีกแล้วซึ่งก็ต้องยอมรับว่าคุณวันมูฮัมหมัดนอมัธาเนี่ยเป็นผู้อาวุโสข้ามวอร์ดทางการเมืองมานานมีประสบการณ์ในการเป็นประธานสภามาแล้วด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามคุณวราวุฒิบอกว่าตอนเช้า4กรกฎาคมคงทราบผลนะว่ามีการหารือกันยังไงนะแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนเอานาทีสุดท้ายก็ได้นะมันแล้วแต่ว่าเขาคอนเฟิร์มกันหรือยังล่ะรอดูพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมคุณสาธิตปิตุเตชะนะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะวันนี้ให้สัมภาษณ์ประเด็นการเมืองนะนักข่าวท็อปนิวเนี่ยไปสัมภาษณ์พิเศษนะคนที่เหมาะสมจะเป็นประธานสภาเนี่ยนะคุณสมบัติลักษณะเป็นยังไงแล้วก็ถามจี้เลยว่าคุณปฏิพัฒน์เนี่ยที่ก้าวไกลยืนการเสนออยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยเหมาะหรือไม่เหมาะยังไงไปฟังคำตอบจากคุณสาธิตปิตุเตชะคือปฏิพัฒน์สันติธาราเนี่ยก็เป็นส.ส.รุ่นน้องนะครับก็เคยทำงานร่วมกันมาบ้างเท่าที่เคยพูดคุยกันเนี่ยจริงๆหมอองเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมานะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วก็อายุยังไม่มากนักเป็นคนมีความสามารถถ้าถามความเป็นส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าให้เขาไปดำรงตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งบริหารก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับที่จะต้องไปบริหารงานมีการตัดสินใจมีเป็นกล้าคิดกล้าทำนำเสนอในสิ่งที่ฝ่ายบริหารทำเนี่ยผมคิดว่าจะเหมาะสมมากกว่าในตำแหน่งประธานรัฐสภาเพราะว่างานมันคนละเนื้องานกันนะครับแต่ว่าคุณปฏิพัฒน์เนี่ยก็ดูเป็นคนคล่องแคล่วรวดเร็วนะครับและเป็นมีความเป็นตัวเองสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปตำแหน่งที่เป็นฝ่ายบริหารผมว่าจะสร้างประโยชน์ให้กับกระทรวงแล้วก็ให้สร้างประโยชน์ให้กับคณะรัฐมนตรีและก็ประเทศมากได้มากกว่าผมยังเห็นว่าทุกพรรคการเมืองไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมันประเทศที่มีปัญหามากอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดเก็บภาษีเรื่องเศรษฐกิจของประชาชนเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับรัฐบาลใหม่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนจำนวนมากเนี่ยควรจะไปโฟกัสเรื่องเหล่านี้หมายความว่าเรื่องที่เป็นปัญหาปากท้องของประชาชนหรือเรื่องที่เป็นโครงสร้างของสังคมเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะครับในขณะเดียวกันถ้าไปมุ่งไปทำเรื่องที่มันไม่ควรทำเนี่ยนะครับมันเป็นการสร้างปัญหามากกว่าในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เคารพสิทธิ์ของพรรคการเมืองที่จะเสนอแก้แต่ถามความเห็นส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ในช่วงเวลาเหล่านี้4ล้านเสียงที่เลือกเนี่ยผมก็ยังไม่เชื่อว่าทั้ง14ล้านเนี่ยเขาเห็นด้วยทั้งหมดส่วนการจะยึดมั่นในสิ่งที่พูดไว้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าอยากจะเดินหน้าเข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศเพื่อให้รัฐบาลได้รัฐบาลใหม่คุณสาธิตปิตุเตชะเนี่ยยังย้ำด้วยนะฮะว่าการแก้กฎหมายมาตรา112เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเพราะกฎหมายที่คุ้มครององค์พระประมุขของทุกประเทศเนี่ยเขาก็มีกันทั้งนั้นแล้วก็ย้ำความสำคัญของสถาบันหลักของชาติในประเทศไทยเราฮะระบอบการปกครองหรือที่สังคมไทยปฏิบัติกันมาเป็นวัฒนธรรมก็คือว่าเราเคารพศรัทธา3สถาบันหลักของชาติก็คือชาติศาสนาและก็พระมหากษัตริย์ระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบ้านเราเนี่ยนะครับอยู่กันมาอย่างยาวนาน
พราะนั้นพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองก็จะสังเกตเห็นว่าเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็ให้พระองค์ท่านอยู่เหนือกฎหมายแล้วก็อยู่เหนือการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรายึดถือแล้วก็ปฏิบัติกันนี่การที่พรรคการเมืองไปคิดเรื่องแก้ไขหรือจะยกเลิกหรือแก้ไขก็ตามซึ่งมันอาจจะพูดคนละแบบแต่มันมีวิธีการที่ดูจะใกล้เคียงกันก็คือกรณีการบอกว่าแก้ไขแต่ไปเปลี่ยนหมวดซึ่งมันมีการเขียนไว้ในทุกรัฐธรรมนูญว่าหมวดที่1และหมวดที่2เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ถือว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญไปกี่ฉบับจะเขียนใกล้เคียงแบบเดียวกันเช่นมาตรา1บอกว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรจะแบ่งแยกไม่ได้ สถาบันพระมหากษัตริย์มี1 2 3 4นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเปลี่ยนคำพูดอย่างไรก็ตามนะครับเราไม่ควรที่จะไปแก้ไขหรือจะยกเลิกนะครับสิ่งที่กำหนดไว้เพื่อปกป้องประมุขแห่งรัฐซึ่งในประเทศต่างๆเขาก็มีกฎหมายฉบับนี้เช่นกันมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับเพียงแต่ว่าหมิ่นประมาทหรืออาฆาตมาร้ายคนปกติก็โทษหนึ่งแต่หมิ่นประมาทบุคคลสำคัญหรือประมุขแห่งรัฐเนี่ยก็มีโทษที่อัตราสูงขึ้นเพื่อป้องกันแล้วก็ปกป้องสถาบันของชาติก็แค่นั้นเองนี่คุณสาธิตปิตุเตชะนะครับทีนี้ชื่อที่มาแรงที่สุดตอนนี้คือคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตทาคุณวันนอเนี่ยมีบทบาททางการเมืองยังไงในช่วงที่ผ่านมาค่ะถ้าย้อนกลับไปคอการเมืองต้องจำได้คุณวันนอเนี่ยก็คือประธานสภาในอดีตใช่นะสมัยที่คุณทักษิณเนี่ยเรื่องอำนาจค่ะนะแล้วคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตทาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีนะเป็นรัฐมนตรีคมนาคมในยุคที่มีประเด็นเรื่องแก้สัมปทานดาวเทียม IP Star คุณวันมูฮัมหมัดนอมัตทาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีนะผมยังเคยคุยกับคุณวันนอเลยค่ะตอนนั้นรายการอะไรไม่รู้คุยกันในห้องรับรองคุยกัน2ต่อ2อาจารย์คงจำได้อาจารย์วันนอผมเคยนำเสนอเรื่องการแก้สัมปทานดาวเทียมนี่แหละว่าเนี่ยอย่างกรณีเนี้ยศาลฎีกาตัดสินคดีคุณทักษิณแล้วอ้าวแล้วทำไมไม่มีการดำเนินคดีคุณวันนอคุณวันนอก็ชี้แจงกับผมซึ่งหน้าเลยนะแกก็เป็นสุภาพบุรุษแกบอกว่ามีการดำเนินคดีคุณสันติสุขปปช.ดำเนินการคดีกับผมแต่สุดท้ายแล้วปปช.ยกคำร้องนี่อาจารย์วันนอพูดกับผมเองค่ะอาจารย์ก็คงยืนยันได้เป็นรัฐมนตรีคมนาคมในยุคที่มีการแก้สัญญาสัมปทานดาวเทียม IP Star เปลี่ยนจากสำรองของไทยคม3เปลี่ยนจากสำรองของไทยคม3เป็นเทคโนโลยีแบบ IP Star แล้วมีการรับรองการประชุมนะย้อนหลังที่เป็นประเด็นในคำตัดสินของศาลน่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์วันนอเนี่ยคือรัฐมนตรีคมนาคมในยุคนั้นซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเพราะว่าเห็นแกบอกว่าปปช.ยกไปแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์วันนอกับพรรคไทยรักไทยลึกซึ้งนะแล้วหลังจากนั้นพรรคไทยรักไทยเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปพรรคไทยรักไทยคืออะไรก็คือพรรคของคุณทักษิณค่ะคือพรรคที่เคยได้เสียงถึง377ยิ่งกว่าก้าวไกลยุคนี้โดยได้มาจากไหน377ก็คือรวบรวมเอาส.ส.จากพรรคต่างๆกวาดต้อนเข้ามานะเลือกตั้งครั้งแรกแล้วก็เลือกตั้งครั้งที่2ยุบรวมพรรคต่างๆเข้ามานะเลือกตั้งครั้งที่2ปี48นะแล้วจากนั้น49การชุมนุมพันธมิตรครั้งใหญ่แล้วจากนั้นก็เกิดรัฐบาลนะพรรคไทยรักไทยเนี่ยไม่ว่าจะครั้งไหนก็ตามไม่เคยได้ส.ส.ภาคใต้เลยไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามนะค่ะพยายามเต็มที่ทุกวิถีทางยังไงก็ไม่ได้ไม่ต้องถึงไทยรักไทยมาถึงเพื่อไทยปัจจุบันไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยไม่เคยได้ส.ส.ภาคใต้เลยเพราะชื่อของเพื่อไทยระบอบทักษิณคนพี่น้องภาคใต้ฝังใจจำในที่สุดอาจารย์วันนอก็ออกจากพรรคไทยรักไทยไปแล้วก็ก่อกำเนิดพรรคประชาชาติขึ้นมาแล้วพรรคประชาชาติก็มีส.ส.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอดทีนี้นี่คือประวัติอย่างย่อฮะเพราะฉะนั้นชื่ออาจารย์วันนอขายได้ในพื้นที่ภาคใต้แต่ความผูกพันกับพรรคไทยรักไทยลึกซึ้งนะไม่อยากจะบอกว่าเป็นสาขาเพราะว่าพรรคการเมืองมันเป็นสาขากันไม่ได้
นะเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตฮาว่าทุนทางการเมืองคำว่าทุนในที่นี้คือเป็นความเป็นสิ่งที่ทำให้ทำไมพรรคเพื่อไทยจึงกล้าเสนออาจารย์วันนอเนื้อในก็ไม่ใช่คนอื่นไกลไงอยู่คนละพรรคนะปัจจุบันนะแล้วพรรคประชาชาติก็มีกรรมการบริหารพรรคของตัวเองแต่ทำไมเพื่อไทยถึงกล้าเสนอล่ะก็มีความผูกพันกันไว้เนื้อเชื่อใจจะไว้เนื้อเชื่อใจจะยังไงก็ตามแต่เพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าเป็นอิสระก็สุดแท้แต่นะแต่ถ้าเป็นคอการเมืองจริงถ้ามองย้อนหลังเนี่ยก็จะทราบว่าอาจารย์วันนอกับพรรคไทยรักไทยปัจจุบันนี้คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เป็นอิสระในทางนิติแต่ว่าในความผูกพันลึกซึ้งเนี่ยเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวคงจะได้เห็นนะเพราะฉะนั้นก้าวไกลจะเอาหรือเปล่าก้าวไกลยอมหรือเปล่าเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยคือปลุกมาโดยตลอดว่าต้องเป็นของพรรคอันดับหนึ่งต้องเป็นของพรรคก้าวไกลถึงขนาดกองเชียร์เนี่ยไปด่าพรรคเพื่อไทยว่าเนี่ยไม่เคารพกติกาต้องเอาเก้าอี้ให้ก้าวไกลนะทั้งนายกทั้งประธานสภานะ